เจริญธรรมสำนึกดีจิตอาสาและพี่น้องผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านครับผมครับผมนายธรรมพลวรรณคำครับจากร้อยเอ็ดครับเป็นชาวร้อยเอ็ดโดยกำเนิดเลยนะครับเมื่อกี้ที่พูดผ่านไปเมื่อกี้ก็คงจะอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับอยู่ชลบุรีใช่ไหมครับก็ฟังไปก็น่าสนใจนะครับเป็นทั้งเรื่องวิบากกรรมที่มาขับรถมาแล้วก็วิ่งไล่ต้อนเกือบชนควายชนอะไรผมก็ฟังไปเรื่อยนะครับก็น่าสนใจนะครับเป็นวิบากกรรมที่อุตส่าห์แล้วก็ด้วยความเพียรพยายามถึงมาถึงจุดนี้ได้นะครับ ก็เหมือนกันครับก็พี่น้องทุกท่านก็มีภาระที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับครับสาเหตุที่มานะครับในเรื่องที่ต้องสนใจในเรื่องสุขภาพตัวเองเป็นหลักนะครับเมื่อปี2545นะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมต้องมาก็นึกอยู่ในใจนะครับว่าสักวันหนึ่งผมคงจะค้นพบต้องหาให้เจอนะครับก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2545นะครับไม่ใช่45ครับ2555โทษฮะ2554ครับโทษนะก็คือคุณแม่เสียนะครับโดยโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งซึ่งก็ทำให้ความเสียอกเสียใจกับผมเองแล้วก็น้องๆ นะครับทำให้เกิดสะเทือนใจนะฮะว่าตัวเองนี่ต้องหันมาดูแลสุขภาพ แล้วก็ตอนนั้นก็ผมไม่รู้ว่าจะช่วยแม่ยังไงนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นเราไม่รู้เลยครับว่าจะมีค่ายอาสาเอ้ยจะมีค่ายสุขภาพนะครับอย่างนี้เกิดขึ้นมาในบ้านเมืองของเราก็นึกอยู่ครับว่าจะทำยังไงดีจะหาแนวทางไหนดีนะครับก็พอดีมาเจอหนังสือเล่มหนึ่งเล็กๆนะฮะที่อยู่ในปั๊มน้ำมันพอดีหยิบมาอ่านมาเจอนะฮะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าคุณหมอเป็นหมอรักษาโรคนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยได้อ่านแนวทางหรือว่าความคิดต่างๆของคุณหมอนะครับก็เป็นแนวทางที่เราปรารถนาที่อยากจะพบนะครับที่อยากจะพบก็เลยต้องใช้ความสามารถในการที่พอดีก็ติดตามนะครับติดตามข่าวต่างๆแต่ก็มีวิบากกรรมอื่นๆมาทำให้เราเนี่ยไม่ได้ครับขอบคุณครับแล้วก็ไม่ได้มาถึงที่นะฮะก็มีวิบากกรรมอื่นๆเหมือนกับที่คุณพานุมาศพูดเมื่อกี้นะฮะมีวิบากกรรมเหมือนกันเลยครับคือไม่สามารถที่จะมาตรงนี้ได้ด้วยความสะดวกอะไรต่างๆนะฮะก็เป็นทั้งเรื่องกิจการงานด้วยก็มีนะฮะแล้วก็เรื่องความลำบากที่ต้องไปทำงานหนักๆอย่างนี้นะครับสาเหตุจริงๆก็คือมาจากสุขภาพที่ร่างกายตัวเองด้วยนะครับตอนนั้นเป็นก่อนที่จะมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยครับผมก็เจ็บใต้ชายโครงขวามากเลยไม่มีกำลังนะครับไม่มีกำลังเหนื่อยล้าพูดแม้แต่พูดก็ยังไม่มีพลังเลยนะฮะใช้เสียงใช้อะไรเนี่ยก็เหนื่อยไปหมดเลยจนแต่ดีหน่อยผมใช้ได้อ่านหนังสือกับคุณหมอเขียวคือมาวันแรกนี่คือมาวันที่16สิงหามาซื้อหนังสือที่นี่ไปอ่านดูก่อนนะครับก็ไปอ่านเจอการดื่มน้ำสมุนไพรคลอโรฟิลล์นะครับดื่มน้ำยานางมาด้วยนะครับควบคู่กันกับการรักษาตัวเองมาด้วยก็ดีหน่อยครับตรงนั้นครับเป็นตัวช่วยหน่อยนึงแ
พอมาที่นี่นะครับมาวันที่สองจำได้วันที่สองพอดีเจอคุณหมอท่านเดินแต่ผมเดินไปแล้วนะฮะเดินเร็วนะฮะวันนั้นเดินเร็วสองหมายถึงวันที่สองของไทยใช่ไหมครับใช่ครับวันที่สองสี่นะใช่ครับวันที่สิบสี่เดินเร็วมาเจอคุณหมอเดินไปกับท่านจิตอาสาท่านหนึ่งนะครับเจอแล้วผมก็เลยขอเดินตามอีกทีนึงเผื่อจะมีอันนี้สองอะไรด้วยก็หวังอย่างนั้นฮะก็เลยเดินไปกับท่านอีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นอะไรที่มีพลังก็ได้คุณหมออาจจะมีพลังที่วิเศษก็ได้นะคือผมก็นึกเอาอย่างนั้นก็ตอนเดินไปแล้วกลับมาเนี่ยรู้สึกสบายทั้งที่ว่าไม่ค่อยได้เดินนะฮะตอนก่อนที่จะมาเนี่ยท้องที่เคยเจ็บใต้ใจโครงนะฮะก็ไม่รู้สึกเลยวันที่สองวันที่สามวันที่สี่มาเรื่อยๆอ๋อหายเลยครับวันที่สามที่สี่มานี่หายเลยนะครับวันที่เข้าจิตกรรมมาเนี่ยพอหายแล้วเราก็ดีใจนะฮะวันที่ออกกำลังกายอยู่ตรงข้างหน้านะฮะพอที่ผมมานั่งกับพือปีกผีเสื้อฮะก็มีเพื่อนที่นั่งอยู่ด้านหลังผมจำไม่ได้ที่บอกว่าผีเสื้อใหญ่กำลังบินเขาก็แล้วเขาคงจะแปลกใจว่าผมแข็งแรงผมก็ขอบคุณนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็อยากจะทำให้มันให้มีกำลังขึ้นมาให้มีพลังขึ้นมาโดยเฉพาะเวลาที่เราเหนื่อยมามันไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปใช้ชีวิตที่สูดดมอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้ฟังทำงานอะไรครับปกติทำงานผมเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ทำไร่ทำนาแล้วก็ใช้เคมีก็ทำใช้เคมีครับใช้เคมีด้วยแต่ก็เขาคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้นะแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่ข้างๆเขาใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็ฉีดหญ้าจริงแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันเกิดอยู่ในสังคมเหล่านั้นนะฮะก็ต้องรับไปด้วยบางทีเราเจอในมลภาวะพิษต่างๆมันก็ทั้งดมกลิ่นน้ำมันทั้งอะไรนะฮะมันก็เจออยู่ครับก็แล้วพอออกกำลังกายอย่างนั้นตอนนี้เจ็บนี่ยังมีอยู่หรือหายไปหมดแล้วหรือมีบ้างอาการที่เจ็บตอนนี้หายไปแล้วครับผมหายไปแล้วเพราะว่าผมได้ดื่มน้ำโคลอฟิลแล้วก็ทำดีท็อกด้วยช่วงหลังๆมาก็แนะนำให้แม่บ้านทำด้วยแม่บ้านก็ทีแรกเขาก็ไม่กล้านะฮะตอนหลังๆมานี่ต้องกล้านะถ้าคุณไม่กล้านี่หมายถึงแม่บ้านมาด้วยใช่ไหมครับผมแม่บ้านมาด้วยครับที่นั่งอยู่ด้านหน้าครับแล้วก็พอทำเสร็จเขาก็รู้สึกสบายคงจะเป็นผลนะฮะเป็นอานิสงส์ของที่เรามีจิตใจอย่างนี้ที่ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ตามแนวของท่านคุณหมอท่านแนะนำมานะก็รู้สึกดีครับทำได้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องสมดุลร้อนเย็นนะครับที่ท่านแนะนำมาตรงนี้ก็พี่น้องก็ต้องนำไปใช้นะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นหลักธรรมชาติที่ใช้ในการบำบัดรักษาของเรานะครับแล้วผมถือว่าเป็นโครงการที่น่าจะยกย่องนะครับน่ายกย่องน่าศรัทธาอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นค่ายสุขภาพที่ทำให้เราเนี่ยได้หายจากโรคโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากถ้าประเทศของเรามีลักษณะอย่างนี้นะครับมีโครงการอย่างนี้ไปทั่วประเทศผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะปิดประเทศแล้วก็พัฒนาบ้านเมืองของเราไปได้ดีผมเชื่อในแนวทางของท่านคุณหมอที่พูดนะครับวันนั้นผมเชื่ออย่างนี้มากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยพ้นทุกข์ในด้านธรรมะทำสภาวะจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ทำสภาวะจิตใจให้เรามีคุณค่ามีคุณธรรมนะครับในสังคมก็ขอฝากนะครับผมก็
แล้วก็ขอพระคุณท่านคุณหมอเขียวมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ